สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ย้ายแล้ว15พี่น้องมาเบิ่งวิธีเพิ่นตำกี้กระตุกค่ะพี่น้องของแม่มู่ย้ายแล้ว15พี่น้องมาเบิ่งวิธีตำวิธีเหยียบแล้วกับ15พี่น้องมาเบิ่งมาชมค่ะมามาค่ะพี่น้องมาเบิ่งนี่ก็คือวิธีฟัดวิธีตำพี่น้องสังเกตเบิ่งวิธีเด้อค่ะอันนี้คือวิธีตำแบบกีกระตุกค่ะอีกจังหน่อยยายเหลียว15พี่น้องไปสังเกตวิธีเหยียบเพิ่นเหยียบแบบใดแน่ค่ะเบิ่งวิธีฟัดวิธีสอดได้เพิ่นบ่ได้สอดยากเอาเข่าล่องเลยค่ะพี่น้องยายเหลียวให้พี่น้องสังเกตเบิ่งคักๆด้วยค่ะพี่น้องลายมีกะเอิ้นว่าลายมีแบบรูปหัวใจค่ะดำขาวงานผ่านนี่ก็แล้วแต่ออเดอร์ค่ะเพราะว่าเฮ็ดตามออเดอร์ส่งเพิ่นขายเม็ดละ150เม็ดละ170แล้วแต่แล้วแต่ผ่ามาค่ะแล้วแต่งานแล้วแต่ออเดอร์ออเดอร์อันใดผ่าไปได้แพงก็ขายแพงผ่ามาถือก็ขายถือค่ะพี่น้องที่แล้วให้พี่น้องสังเกตวิธีฟัดวิธีตำวิธีเหยียบจังไดกีกระตุกคือกีธรรมดาคือฟื้มธรรมดาคือตำโหกธรรมดาบ่ค่ะอันนี้คือแม่บ้านเพิ่นก็มีการพัฒนาฝีมือในการท่อผ้าจากท่อแบบโบราณก็มาท่อแบบกีกระตุกเพื่อความรวดเร็วทันสมัยทันการทันงานทันเงินค่ะตำไปตำมาหลอดมืดเพิ่นกะเพิ่มหลอดไหมค่ะอันนี้คือวิธีการใส่หลอดในกระสวยค่ะตำใส่ตำขวาดึงใส่ดึงขวากระสวยมันกะสิแล่นหนาแล่นหลังแล่นใส่แล่นขวาค่ะไปใส่กระดึงใส่ไปขวากระดึงขวาค่ะอันนี้เสียบกระตุกค่ะพี่น้องสังเกตเบิ่งด้วยค่ะค่ะถ้าท่านใดเข้ามารับชมยายแววแล้วอยากศึกษาก็คอมเมนต์มาด้วยค่ะย
ได้แววกับสิผ้ามาเบิ่งเพิ่นได้ค่ะขั้นตอนนี้ก็คือมาเบิ่งวิธีเหยียบกีกระตุกเพิ่นสิเหยียบบ่คือกีโบราณเด้ค่ะบ่คือกีธรรมดาสลับกันไปสลับกันมาค่ะพี่น้องพี่น้องสังเกตขาเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นสิเหยียบกวางเริ่มซ้ายขวาซ้ายขวาค่ะเป็นจังได๋ค่ะพี่น้องวิธีเหยียบวิธีฟัดวิธีตำพี่น้องก็ได้เห็นละทั้งสองวิธีเนาะค่ะวิธีเหยียบวิธีตำกีกระตุกหวังว่าพี่น้องคงสิเข้าใจถ้าสนใจอยากตำอยากท่อคอมเมนต์ยายแววมาเด้อค่ะพี่น้องยายแววสิพาพี่น้องมาหัดน้ำเพิ่นมาเรียนน้ำเพิ่นมาเอาอุปกรณ์มาเอางานไปเฮ็ดหน้าแรงบ่มีงานอยากตำหูตำผ่าตำกี้กระตุกเพิ่นนี่ก็ได้ค่ะพี่น้องเพิ่นก็สามารถพาไปเอาได้อุปกรณ์การเฮ็ดงานของเมโม่เนี่ยเพิ่นพาไปเอาได้ค่ะมันมีหม่องรับซุ่มตำแล้วก็มีผู้รับมีตลาดซุ่มประจำค่ะพี่น้องหลังจากเฮ็ดงานทั้งให้ทั้งหน้าทั้งสวนแล้วเรียบร้อยเพิ่นกลับมาลงมือตำค่ะเมโม่ค่ะพี่น้องท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายแววนำเด้อค่ะ สำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ